ประกาศวันศึกแน่นอนแล้วคือ29ธันวาคมเพราะอะไรตอนแรกจะไปมกราตอนแรกจะไปมกราคมบวชน่ะบวชเมื่อไหร่จำไว้เลยใครจะบวชเนี่ยบวชอ่ะบวชเมื่อไหร่ก็ได้แต่ศึกถ้าสมมติคุณบวชน่ะแล้วอยากใช้ศึกแล้วเปลี่ยนชีวิตจะต้องดูดวงวันศึกให้ดีเขาก็เลยบอกว่าโอเคแหละตัวเขาเองก็แบบว่าเนื่องจากวันที่2อ่ะเป็นวันไม่ดีก็เลยมาศึกวันที่29ธันวาคมโดยปรากฏว่าพระมหาสมปองก็เดินทางไปลาสิกขากับพระพยอมน่ะนะฮะเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วบอกว่าเหตุผลที่พระมหาสมปองมาลาสิกขาเนี่ยไม่เกี่ยวกับความเป็นธรรมในวงการสงฆ์แต่อิ่มในรสพระธรรมฮะครับเชื่อว่าหากศึกออกไปคงเป็นประโยชน์ได้มากกว่าสำหรับจากศึกในวันที่30ธันวาคมก็จะไปดูหนังไปกินหมูกระทะในช่วงเย็นหลังจากนั้นวางแผนทำธุรกิจทั้งเครื่องของใช้เครื่องสำอางและอีกมากมายซึ่งรายได้ทุกส่วน 10% จากการขายเพื่อมอบให้กับวัดแล้วก็โรงเรียนส่วนพระพยอมเนี่ยก็ระบุว่าเมื่อทราบว่าพระมหาสมปองจะศึกก็ยอมรับว่าท่านเสียดายแต่ไม่เสียใจเพียงอยากฝากถึงพระนะฮะว่าศึกไปแล้วขอให้คนมองตัวดีๆ อย่าให้คนพูดถึงเยอะๆให้สมกับที่ดีแล้วที่ศึกอะไรนี้ครับอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งประเด็นที่คนเนี่ยให้ความสนใจมากเพราะว่าพระมหาสมปองเขาออกมาพูดว่าความสนใจเนี่ยอยากจะสนใจการเมืองฮะเออเนื่องจากมองว่าการเมืองเนี่ยอยู่รอบตัวแต่จะไม่ลงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะเพราะอยากเป็นโฆษกพรรคมากกว่าตอนนี้ท่านก็บอกว่าก็คุยกับคุณวันอยู่บำรุงไปแล้วแล้วก็ได้ยื่นข้อเสนอไปเนี่ย3ข้อคือ 1. ใช้หนี้ให้10ล้านบาท 2. ไม่มีขวัญถุงให้เพราะเราไม่มีเงินเลยและ 3. มีเงินเดือนให้ทุกเดือนเราไม่ได้ต้องแบ่งพรรคแบ่งพวกขอเสนอ3ข้อที่ยื่นไปหากพรรคเพื่อไทยไม่ขยับก็อาจจะโทรหาคุณศิระเจนจาคะแล้วก็ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยก็ได้ซึ่งที่ตั้งใจไว้คือไม่อยากพูดเหมือนนักการเมืองยุคเก่าที่บอกว่าจะทำเพื่อประชาชนแล้วก็ลืมเพราะเอาแต่สนใจผลประโยชน์กันเองแต่เราอยากออกไปแล้วจะไม่ทิ้งอุดมการณ์ของตนเองที่จะไม่ทิ้งประชาชนครับคนที่จะตอบคำถามเราได้ดีที่สุดน่าจะเป็นหัวหน้าพรรคถูกต้องถูกต้องหัวหน้าพรรคเพื่อไทยขอต้อนรับคุณหมอชลน่านสีแก้วฮะครับคุณหมอสวัสดีฮะสวัสดีครับคุณหมอครับหัวหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณดำสวัสดีครับสวัสดีครับหมอชลน่านครับแน่นอนพิธีกรอยู่กันครบหมดเลยครับขอบคุณที่ให้เกียรติครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการด้วยนะครับคำถามแรกวันนี้ท่านได้เห็นข่าวที่ว่าพระมหาสมปองจะไปเป็นสมัครเป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยยังฮะก็ได้ข่าวมาพอสมควรแล้วก็วันนี้ก็มีพี่ๆน้องๆ นะครับสนใจสอบถามเรื่องนี้เยอะพอสมควรครับทั้งวันแน่นอนท่านได้เห็นข่าวนะฮะคุณหมอได้เห็นข่าวไหมฮะว่า3ข้อที่พระมหาสมปองก็ขอคือ1ครับเนื่องจากเขามีหนี้มีสินอยู่10ล้านอยากจะไปปลดหนี้ปลดสิน10ล้านครับเป็นไปได้ไหมครับคือไอ้เรื่องข้อเสนอที่มีลักษณะเป็นการขอค่าใช้จ่ายนะครับเช่นขอใช้หนี้ให้ขอเรื่องของเงินขวัญถุงหรือค่าตอบแทนเนี่ยนะครับเราต้องมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบเพราะว่าสิ่งที่พรรคการเมืองทำเนี่ยมันเป็นองค์กรที่อยู่ภายใต้กฎหมายนะครับต้องมีกฎหมายพรรคการเมืองกำกับอยู่นะครับถ้าการมาเป็นสมาชิกเนี่ยกรณีเข้าข่ายว่าเป็นการให้เสนอให้สัญญาว่าจะให้ซึ่งสิ่งของหรือเงินทองนะครับเพื่อเป็นการโน้มน้าวชักจูงให้มาเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยตรงนี้มันเป็นข้อห้ามเป็นข้อห้ามครับแม้กระทั่งค่าสมัครสมาชิกเนี่ย100บาทสำหรับสมาชิกรายปีนะครับหรือ 2,000 บาทสำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกถาวรเนี่ยตลอดชีพเนี่ยถ้ามีใครไปจ่ายให้นะครับถ้าเขาจับได้เนี่ยถือเป็นการโน้มน้าวชักจูงโดยใช้เงินทองหรือทรัพย์สินนะครับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมครับโทษข้อห้ามเนี่ยโทษถึงพรรคการเมืองเลยนะครับยุบพรรคการเมืองได้เลยถ้าสมมติพรรคการเมืองให้นี่คือยุบพรรคการเมืองได้เลยข้อหนึ่งไม่น่าเป็นไปได้เป็นไปได้ไม่น่าเป็นไปได้ถ้าเป็นเงินเดือนล่ะครับอย่างที่บอกพระมหาสมปองบอกไม่มีเงินเลยหลังจากที่เขาสืบมาแล้วเดือนกรณีถ้าเป็นค่าตอบแทนนะครับมันก็เป็นไปตามตำแหน่งนะครับเป็นไปตามตำแหน่งที่ระบุไว้ว่าอาจจะต้องเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนครับตำแหน่งนั้นคือต้องเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ที่เป็นลักษณะงานประจำ
นะครับเช่นงานธุรการงานเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสมาชิกอะไรต่างๆเหมือนกับเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานของพรรคนะครับพวกนี้จะมีค่าตอบแทนซึ่งเป็นไปตามตัวบทกฎหมายมีข้อบังคับรองรับนะครับอันนี้ทำได้แต่ถ้ามาสมาชิกนะครับหรือมาเป็นโฆษกหรือทีมโฆษกพวกนี้จะไม่มีอัตราค่าจ้างค่าตอบแทนนะครับอ๋อคือไม่มีเงินเดือนอันนี้คือหัวหน้าพรรคบอกเองเลยแล้วมีความเป็นไปได้ไหมครับหลังจากวันที่29ธันวาคมหลังจากพระมหาสมปองศึกแล้วจะมาร่วมงานร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยฮะถามว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยเราเองเราเปิดกว้างนะครับสำหรับทุกคนอยู่แล้วที่มีอุดมการณ์เดียวกันมีทิศทางเดียวกันกับการทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะคนที่เขามีชื่อเสียงนะครับเป็นที่นิยมเป็นที่ชื่นมากทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้อันนี้เราไม่เคยปฏิเสธครับแต่เราต้องไปดูในรายละเอียดครับว่าหนึ่งคุณสมบัติของท่านเนี่ยหรือลักษณะต้องห้ามเนี่ยมันเป็นมีคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือไม่นะครับสองนะครับข้อเสนอต่างๆเสนอมาเนี่ยเป็นอุปสรรคไหมถ้าเป็นอุปสรรคเราก็รับไม่ได้นะครับเพราะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสามครับสามเนี่ยเราก็คำนึงถึงการทำหน้าที่ถ้าการทำหน้าที่ของสมาชิกเราหรือตำแหน่งที่มาอยู่เนี่ยมีทำไปแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบต่อตัวท่านเองหรือต่อพรรคนะครับตรงนี้ก็จะข้อพิจารณาพอว่าเราจะมาเป็นสมาชิกพรรครับเป็นสมาชิกพรรคอยู่ในตำแหน่งที่อะไรนะครับนี่ก็เป็นข้อพิจารณาครับเรามีระบบอยู่แล้วครับครับผมแน่นอนครับวันนี้นี่คือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะฮะนายแพทย์ชลน่านศรีครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับที่ให้เกียรติกับรายการแฉครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านครับดีนะครับถ้าใครจะมาพรรคเพื่อไทยยินดีครับแต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและกฎหมายกำหนดครับโอเคครับขอบพระคุณหัวหน้าพรรคครับนะฮะและนี่คือหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะมาตอบสดๆกับเรากันเลยซึ่งฟังจากข้อเสนอของพระมหาสมปองแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เป็นไปได้ยากแต่ถ้าตัดตรงนี้ออกมาทำด้วยความรู้สึกรักจริงๆถูกก็เป็นไปได้ซึ่งพี่หนุ่มนะจริงๆแล้วเดี๋ยวพี่หนุ่มวันเฉลิมเนี่ยเขาบอกว่าประเด็นพระมหาสมปองเนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงการพูดคุยยอมรับว่าเป็นความจริงครับเพราะตนก็เป็นแฟนคลับพระมหาสมปองครับแล้วก็ท่านก็เป็น FC ของทุกพี่หนุ่มเหมือนกันครับเคยเจอกัน 2-3 ครั้งก่อนที่จะมีข่าวว่าท่านจะลาสิกขาบทนะฮะแล้วได้ยินข่าวว่าตนก็คือพี่หนุ่มเนี่ยก็เลยไลน์ไปถามด้วยตัวเองเลยด้วยความห่วงใยพระมหาสมปองตอบว่าจะสึกจริงเหรอแต่ถ้าอยากจะออกมาทำงานพรรคเพื่อไทยอยากจะทำหน้าที่โฆษกคุณวันก็เลยกล่าวแต่ว่าได้คุยกับพระมหาสมปองในเบื้องต้นแล้วจึงนำเรื่องนี้มาหารือกับหัวหน้าพรรคนะครับแล้ววันนี้แน่นอนว่าหัวหน้าพรรคได้ตอบในรายการไปแล้วข้อสงสัยหมดแล้วนะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ก็ดูที่การพูดคุยไม่ใช่ข้อเสนอที่ยื่นมาแต่ตัวเองคิดว่า10ล้านเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เพราะเนาะก็ตามที่กฎหมายที่นายแพทย์ชลน่านบอกก็มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเอาไปใช้หนี้มันก็คือการให้เงินถูกมั้ยแม่2คือเป็นพระบวชมา30ปีทำไมมีหนี้วะไม่รู้อาจจะนี่คนอื่นนี่ของครอบครัวครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวก็ได้ซึ่งเขาน่าจะไปเปิดใจกับทางรายการของพี่หนุ่มกัญชัยครับนะฮะโอนกระแสแหละวันหลังนี้ศึกแล้วครับนะครับ